สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ายังไม่เห็ดอายตับแกะตับแกะถอดกระเทียมพริกไทยจ้ะนะค่ะนี่เป็นตับแกะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวล่างค่ะอันล่างดับข้าวเดี๋ยวเฮาล่างด้วยเกลือปนจ้ะเกลือผงใส่เกลือผงล้างนะคะล่างได้เกลือป่นเนี่ยบ่เห็นล่างได้เกลือป่นเนี่ยแหละค่ะเนี่ยล่างได้เกลือป่นเฮานี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหมักนมหน่อยนึงค่ะหมักนม15ถึง20นาทีค่ะจ้ะเดี๋ยวหมักนมสดค่ะหมักนมสด10ถึง15นาทีค่ะหมักนมสดแล้ว15ถึง20นาทีค่ะเดี๋ยวเฮาก็เอามาหั่นค่ะมาขอนหั่นแล้วเดี๋ยวมาเตรียมทอดพริกไทยจ้ะอันนี้ล้างนมออกนั่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวล้างนมออกจ้ะเดี๋ยวมาหั่นกันจ้ะตับเฮากะหั่นบ่ต้องหนานะคะสิได้สุกง่ายตับแกะค่ะตับแกะหรือตับแพะนี่นะคะเครื่องปรุงแม่ขวัญก็มีกระเทียมค่ะก็เนี่ยกระเทียมโขลกอันนี้พริกไทยดิพริกไทยดําพริกไทยขาวมีหยังใส่นั่นก็ได้ค่ะสิไปโขลกหรือสินั่นก็ได้น้ํามันหอยค่ะซอสซีอิ๊วขาวรสดีแล้วก็น้ําตาลจ้ะมาปรุงกันจ้ะอันนี้พริกไทยขาวค่ะนี่เกลือน้ําค่ะอย่าลืมนะเกลือลืมบ่ได้น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะกะรสดีกะน้ำตาลจ้ะเนี่ยต้องมากกว่าหลายวันหน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวคลุกเขาจ้ะใส่พริกไทยดำไปน้ำค่ะมีหลายใส่หลายสะอะไรจ้ะนี่ค่ะแล้วก็คลุกค่ะคลุกแล้วมักไว้จะครึ่งชั่วโมงค่ะมักไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาทอดกันค่ะจ้ะคลุกแล้วมักไว้จะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงจ้ะกระทะตั้งน้ำมันตั้งไฟห่อนแห้งเลยด้วยค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิเอาตับเฮาลงค่ะตับเฮาลงก็เกลี่ยให้มันออกทั่วๆกันทอดในกระเทียมเหลืองกรอบเนี่ยค่ะสวยๆน่ากินเดี๋ยวค่อยยกโล่งจ้ะเดี๋ยวกระเทียมเหลืองสวยค่ะ
ก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะแบบทอดเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้ค่ะร้อยค่ะตับทอดกระเทียมพริกไทยเฮาค่ะหน้าตาสุดยอดจ้ะชิมดิเบิ่งจับจ้ะจ้ะคลิปนี้แค่นี้จ้ะจำบ่ายดีสุขุสุขคนนะจ้ะสวัสดีค่ะ